โอเคค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มครั้งแรกของเรานะคะครูก็จะเอ่ออธิบายภาพรวมก่อนว่าภาษาเยอรมันที่เราต้องเจอเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างเพื่อให้เราแบบเตรียมตัวเตรียมใจได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าบางอย่างก็อาจจะแบบคล้ายภาษาอังกฤษแต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่คล้ายอันนี้ก็คือจะแบบเหมือนให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะจะได้เตรียมตัวไว้เจอแล้วจะได้ไม่ตกใจ ก็เอาพื้นฐานภาษาเยอรมันก่อนเนาะสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมันเขาเรียกภาษาเขาว่าอะไรคะคนเยอรมันดอยส์อ่ะทุกคนรู้หมดเลยเก่งมากเขาเรียกภาษาดอยส์เนาะอย่างแรกอ่ะภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่มีเพศถูกไหมคํานามทุกคํามีเพศจริงๆคําว่าเพศเนี่ยมันอยู่ที่คํานามเท่านั้นนะคะคํานามทุกคํามีเพศ คำนามทุกคำม,มีเพศนะคะมีเพศอะไรบ้างนะมีกี่เพศนะภาษาเยอรมันมีสามอืมมีเพศแดก็คือเพศชายะนะคะดาสก็คือเพศกลางเนาะวันที่ครูเขียนนำหน้าจะได้รู้ไว้ว่าอ๋อนี่ชายนะนี่กลางนะแล้วก็ดีนะคะก็คือเพศหญิง มีสามเพศนี้บางครั้งพอเรียนไปได้เรื่อยๆกณอาจจะเขียนย่อๆนะคะตรงเพศเนี่ยเขียนว่าแดหรือคุอาจจะเขียนว่าด้าสนะคะหรือคุอาจจะเขียนว่าดีเป็นตัวย่อเห็นพวกนี้ก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าคูเขียนแดนะคือเพศชายนะถ้าคูเขียนด้าสนะคือเพศกลางนะถ้าคูเขียนดีคือเพศหญิงเขามีเพศนะคะเช่นประตูเนี้ยเป็นเพศหญิงดีเทอร์ไม่มีเหตุผลเหมือนกันว่าทำไม เนาะแต่เพศเนี่ยมันจะแบบสัมพันธ์กับถ้าเราอยากเขียนประโยชนเขาให้ถูกต้องไปเป๊ะอ่ะเหมือนกับที่เราเรียวกว่าไวยากรณ์ถูกอย่างเงี้ยแบบค่ะเราก็จะต้องรู้เพศอ่าเนาะไม่ได้มีกฎอะไรด้วยเพศก็คือเหมือนเขาใช้กันต่อๆกันมาแบบนี้แต่แบบเนี้ยบางอย่างก็จ,จะมีกฎบ้างเช่นลงท้ายด้วยตัวนี้มักจะเป็นเพศหญิงลงท้ายด้วยแบบนี้เป็นเพศชายมีกฎอยู่บ้างแต่ไม่เยอะ